น่าจะมาเข้ามาเยอะแล้วไอ้เจ้าตัว number of incident photon ก็คือจำนวนไอ้จำนวนโฟตอนก็คือไอ้ตัวรังสี x นะที่คนไข้ได้รับสามารถเขียนอยู่ในสมการของไอ้เจ้า k กำลังสองนะ1บวก r แล้วก็ไอ้ตัวเลขเหล่านี้ไอ้ตัวสมการเหล่านี้ก็จะมีไอ้ตัวแปร x นะแล้วก็จะมีตัวเดลต้ามิวซึ่งเดลต้ามิวก็คือเอามิวสองลบมิวหนึ่งตัวนี้ค่า absorption dose นะปริมาณที่ดูดกลืนรังสีไปที่คนไข้ได้รับรังสีไปเป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เรียกโฟตอนนะโฟตอน per area จำนวนโฟตอนต่อพื้นที่ก็คือตัว n เป็นจำนวนโฟตอนต่อพื้นที่แล้วก็พลังงานนะ the mass energy absorption coefficient summation นะก็การดูดกลืนพลังงานนะ เชิงมวลนะสำหรับทิชชู่ก็คือมิวหารโลนะมิวหารโลก็คือค่าสัมประสิทธิ์นะของการดูดกลืนนะหารด้วยความหนาแน่นของไอตัวกลางนั้นนะหรือคนไข้นะแล้วก็ความหนาแน่นของทิชชู่นี่นะแล้วก็โฟตอนอีเนอร์จีก็คือตัว E นะพลังงานของโฟตอน อันจะได้ดีเท่ากับไอตัวนี้ตัวมิวส่วนโลคูณอยู่กับ E แล้วก็คูณอยู่กับ N นะนั้นเมื่อแทน N ลงไปn จากเมื่อกี้นี้ก็จะได้ดีขึ้นอยู่กับตัวแปร x ตัวแปร x ยกกำลัง4 x ก็คือไอระยะที่มันส่งออกไปนะเข้าไปในคนไข้นะอันนี้ minimum dose ก็คือค่าโดสที่น้อยที่สุดอะ minimum dose ปริมาณโดสที่น้อยที่สุดที่ส่งเข้าไปในคนไข้ที่มีรูปร่างคงที่นะสมมุติว่า fixed object ก็คือรูปร่างเดียวกันนะปริมาณที่น้อยที่สุดค่าโดสที่น้อยที่สุดนี้มีค่าที่เพิ่มขึ้นตอนนี้เรากำลังหาปริมาณโดสที่เหมาะสมนะปริมาณโดสที่เหมาะสมอะมันเพิ่มขึ้นปริมาณนี้จะเพิ่มขึ้นตามค่าของไอ้ขนาดของวัตถุนะยกกำลัง4นะตามหมายความว่าค่าตัวนี้มันยกกำลัง4เนาะไม่ตัวหารนะตัวนี้หารปริมาณตัวหารตัวนี้มากขึ้นปริมาณโดสที่ได้รับก็จะน้อยลงนะถ้าตัวนี้น้อยปริมาณโดสที่รับก็จะมากขึ้นพอถ้าเรากำหนดโดสที่คงที่นะแล้วก็ไอ้คอนทราสต์ที่คงที่นะเราจะได้ค่าขนาดที่น้อยที่สุดนะพูดง่ายคือ2ตัวนี้แปรผกผันกันถ้าเราฟิกค่านี้เราจะได้ค่านี้นะสลับกันถ้าเราฟิกค่านี้เราจะได้ค่านี้ตามตัวอย่างนี้เขาบอกว่าให้หา what is the minimum number of incident photon and minimum dose to visualize นะ and object volume ปริมาตร1ลูกบาศก์มิลลิเมตรนะระยะ x เท่ากับ1มิลนะระยะที่มันส่งไปได้1มิลนะ1% contrast ก็คือ c เท่ากับ 0.01 แล้วก็ความหนา t
T เท่ากับ 0.2 เมตรนะ 0.2 เมตรกลับมาดูอีกนิดหนึ่งก่อนกลับไปดูตรงคอนทราสต์นะระยะ x นะระยะ x ของแซมเปิลนะแซมเปิลตัวนี้ที่เป็นเนื้อเยื่อตัวมิว2ตัวนี้มันมีความหนาอยู่ x นะสิ่งแวดล้อมมีความหนาอยู่ t นะต้องกลับมาดูคอนเซปต์เดิมของเรานะนั้นชิ้นตัวนี้มันแค่1มิลนะชิ้น x ตัวนี้มีแค่1มิลไอตัวร่างกาย t เท่ากับ 0.2 เมตรก็คือ20เซนนะมีชิ้นที่เราเนื้อเยื่อที่เราต้องการสนใจก็คือ1มิลลิเมตรเกิดคอนทราสต์ก็คือ 1% นะคอนทราสต์ไม่เยอะนะถามอะไรเอ่ย X-ray energy e เท่ากับ50กิโลอิเล็กตรอนโวลต์image receptor f coefficient epsilon เท่ากับ 0.3 peak to noise limit k เท่ากับ5นะค่าต่ำสุดของ noise นะ attenuation coefficient การดูดกลืนของเนื้อเยื่อนะของร่างกาย μ 1เท่านี้ของเนื้อเยื่อที่เราสนใจ object material μ 2เท่ากับเท่านี้ใกล้เคียงกันอันนี้มันใกล้เคียงกันมันก็เลยคอนทราสต์ก็เลยน้อยมากก็คือ 1% mass energy absorption coefficient body μ ต่อ ρ นะเท่ากับเท่านี้คำนวณมาให้แล้วก็ scattering ratio of scattering คือตัว r นะเท่ากับ2ทั้งนั้น1บวก r เท่ากับ3นะตัวนี้เขาถาม minimum doseof incident photon ก็ต้องกลับว่าเราต้องการตัวแปรตัวนี้ตัวแปร e ตัวแปร k แล้วก็ตัวนี้ μ 1แล้วก็ t ต้องการเดลต้า μ นะต้องการตัวนี้แล้วก็ต้องการ x นะก็จะได้ d งั้นเราจะต้องไปท่องบ้างนะต้องไปท่องThe condition indicate a minimum number of X-ray photon คือตัว N เท่ากับเท่านี้คำนวณยังไงก็ตอนนี้เราไม่มี N เนาะถ้าจะหา N ก็ต้องหาจากสูตรนี้ N แทนค่านึงจะได้ N ก็คือจะเป็นโฟตอนที่ตกกระทบตัวคนไข้จำนวนโฟตอนทั้งหมดนะจริงเราเอาแทนในนี้เลยก็ได้นะแทนในนี้ก็เอา e คูณเอา3ตัวนี้คูณกันก็จะได้คำตอบดีเลยนะก็จะได้ดีออกมาเท่ากับเท่านี้กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ต่อกิโลกรัมให้เป็น SI ให้หมดนะแล้วก็แปลงนะมันจะแปลงแปลงให้เป็นจูลอิเล็กตรอนโวลต์เปลี่ยนให้เป็นจูลต่อกิโลกรัมนะคำว่าจูลต่อกิโลกรัมมันคือเกรนะเกรหน่วยของรังสีนะ
10กำลังลบ3มันก็คือมิลลิก็คือมิลลิเกรนะใช้1อิเล็กตรอนโวลต์เท่ากับ 1.6 คูณ10กำลังลบ19จูลนะหรือ1จูลต่อกิโลกรัมนี้จะเท่ากับ1เกรนะมีคำนวณนะโอเคนะสไลด์นี้หมดละนะก็ดูเอาว่ามีส่วนไหนที่เป็นคำนวณก็ต้องคำนวณนะเราต้องออกข้อสอบหมดนะไอ้พาร์ทคำนวณออกข้อสอบหมดส่วนพาร์ทเดี๋ยวจะบอกอีกรอบหนึ่งก็คือในเรื่องนี้นะสิ่งที่ผมจะเน้นก็คือเราต้องอธิบายโครงสร้างของหลอดรังสี x นะหลอดรังสี x มีโครงสร้างอะไรบ้างนะแล้วเราจะมีการคำนวณในการวางการใช้รังสี x ไปที่คนไข้อะสิ่งที่เราต้องหาก็คือ1เราต้องหาไอ้noise กับ SNR แล้วก็ dose ตัวนี้นะแล้วผมจะแจ้งอีกทีว่าถ้าผมจะควิสอะไรผมจะบอกว่าให้ไปอ่านตัวนี้มาแล้วให้ไปท่องมานะนั้นแจ้งยังไงก็จะออกอย่างนั้นแหละในบทถัดไปก็จะเป็นเริ่มต้นของการวินิจฉัยละนะจะเริ่มใช้รังสีเพื่อวินิจฉัยที่ชัดเจนนะแล้วจบสไลด์นี้เราก็จะขึ้นพวกสไลด์นัด MRI ละนะเราจะวินิจฉัยโดยใช้รังสี X เราเรียกว่า diagnostic radiology นะเราจะมีการใช้รังสี X เข้าไปแล้วก็สร้างภาพขึ้นมานะเราก็จะมีใช้แบบธรรมดาตัวนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งของการฉายเรียกว่าฟลูออโสโคปนะเกี่ยวข้องเราจะเลือกธาตุที่เหมาะสมนี่เขาพูดว่าไอ้โดยปกตินะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะวินิจฉัยเราใช้ไอ้ภาพจากการวินิจฉัยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ไอ้ภาพที่ได้จากรังสี X นี่พูดไปทั่วๆไปนะก็คือภาพที่ได้เป็นภาพจากรังสี X ซึ่งก็คือใช้รังสี X ผ่านตัวคนไข้เข้าไปเลยแล้วก็เอาฟิล์มมารับนะอันนี้ direct exposure film ก็คือฟิล์มที่เกิดจากการใช้รังสีเลยคือไอ้ตัวที่การใช้รังสีเนี่ยเข้าไปในที่ตัวคนไข้โดยตรงนะนี่คือฉายโดยตรงเลยนะเขาบอกว่า direct exposure film นะ has relatively low absorption efficiency ไอตัวนี้สัญลักษณ์แบบนี้นะมีการดูดกลืนนะดูดกลืนรังสีน้อยมากประมาณนี้ก็คือยังมีการใช้ฟิล์มแบบนี้โดยตรงใช้เป็นตัวรับรังสีมันจะมี direct exposure film แล้วก็จะมี direct exposure film material ก็คือวัสดุนะที่ใช้กับฟิล์มนะก็ออกแบบนะออกแบบไว้ก็จะมีตัวที่เรียกว่า photographic emulsion เอาไว้สำหรับคุมนะระหว่างไอตัวคุมที่มันเป็นฟิล์มอะนะวัสดุที่เป็นฟิล์มตัวนี้ absorption efficiency เนี่ยเราใช้เทคนิคตัวนี้เอาไอ้มันชั่นคุมไว้
นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวฟิล์มปกติของมันนี้มันมีการดูดกลืนที่ค่อนข้างน้อยนะอันนี้แยกกันนะอันนี้ collect exposure นะ is important produce on the film ก็คืออันนี้ก็คือเป็นการแก้ฟิล์มให้มันเหมาะสมสำหรับฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วนะเขาทำยังไงตัวนี้ก็คือสมบัติของมันนะเป็น over or under exposure over or under exposure ก็คือ view results in lossof contrast and therefore possibly in loss of diachronic information ก็คือไอ้ถ้าฟิล์มที่ได้2อันเนี่ยที่ได้2อันตัวนี้ถ้าตัว1เนี่ยมันรับรังสีมากเกินไปกับอีตัว1นี่รับรังสีน้อยเกินไปอย่างเงี้ยนั้นก็จะทำให้ข้อมูลของมันไม่ชัดเจนนั้นก็เลยทำฟิล์มที่เหมาะสมนะ collect exposure ก็คือการให้รังสี X ที่เหมาะสมลงไปนะกับฟิล์มนะเพื่อให้ได้ภาพที่เหมาะสมนะก็คือ exposure ที่เหมาะสมนั่นเองของหมาย direct exposure film มาดูสมบัติของฟิล์มที่เหมาะสมการเลือกฟิล์มนะเป็นเรื่องของการเลือกฟิล์มจะมีสมบัตินะในการดีไซน์ฟิล์มที่ได้เนี่ย the proper film เนี่ยฟิล์มที่เหมาะสมเนี่ยจะใช้สมบัติอะไรก็ช่างวัสดุอะไรจะมีสมบัติของวัสดุนั้นฟิล์มก็เหมือนกันก็จะเรียกว่า characteristic curve นะก็คือเวลาเขาทดสอบวัสดุเขาก็จะมีกราฟมาให้แล้ววัสดุแต่ชิ้นที่ใช้มันจะมีกราฟเฉพาะของมันเขาเรียกว่า characteristic นะสำหรับวัตถุที่ใช้ทำเป็นฟิล์มก็จะมี characteristic curve นะมันจะมีตัวนี้ไอ้ตัวฟิล์มนี่นะไอ้ความดำนะความดำของฟิล์มหรือความเข้มที่ตกบนฟิล์มตัวนี้แหละนะมันใช้สมการนะใช้สมการตัวนี้อธิบายเรียกว่า optical density ความหนาแน่นของแสงเป็นตัวอธิบายนะนะเขียนในรูปของ D นะ D ตัวนี้จะแทนว่า optical densityนะบ่งบอกถึงความดำนะความดำของฟิล์มเท่ากับล็อกฐาน10 i 0หารด้วย i i 0ก็คือแสงที่ฉายออกไปตอนก่อนที่จะเข้าคนไข้นะส่วน i คือแสงที่หลุดจากคนไข้ออกไปแล้วไปเจอฟิล์มนะ เราเห็นเมาส์ผมเลื่อนไหมพวกเรามองเห็นไหมเห็นนะคะเห็นค่ะโอเคผมใช้เมาส์อันนี้นะความหมายตัวนี้เดียวกันดังนั้นเราจะคำนวณยังไงตัวนี้มองในแง่ว่าค่า D มันจะเป็นยังไง I 0นี่เยอะกว่า I นะจะเยอะกว่า I ดังนั้นล็อกจะต้องเป็นค่าหนึ่งนะถ้าเยอะกว่าเนี่ยมันเป็นล็อกอย่างเช่นล็อก2ล็อก1ล็อก1ก็เป็น0ล็อก2ก็เป็น 0.301 มันก็จะเป็นตัวเลขที่ไม่ติดลบนะอันดีจะไม่ติดลบอันนี้ความหมายของพารากราฟนี้บอกว่าไอ้ส่วนนี้เขาจะพูดถึงไอ้ optical densityหรือความดำของฟิล์มนะค
ความหมายตัวนี้ exposure this can be obtained with simple model absorption process ก็คือพูดถึงว่าแสงที่จะมาตกบนฟิล์มอ่ะจะมีพฤติกรรมอย่างไรนะsingle emulsion of the film material นะ single emulsion of film material energy contain g silver bromide gain per unit area ดังนั้นตัว g ตัวเนี้ย g นี้บ่งบอกถึงว่าเป็น silver bromide เป็นเม็ดของ silver bromide ที่ตกที่อยู่บนฟิล์มอะฟิล์มมันจะมีสารตัวเนี้ยเรียกว่า silver bromideต่อพื้นที่ว่ามีเกณฑ์หรือมีเม็ดอะเกณฑ์ก็คือเม็ดนะนึกถึงอะไรล่ะนึกถึงกระดาษทรายดีไหมกระดาษทรายเราเห็นเม็ดทรายติดอยู่บนกระดาษแบบเดียวกันเกณฑ์ของซิลเวอร์โวมายก็จะติดอยู่บนฟิล์มแบบนี้ต่อพื้นที่นั้นนะสัญลักษณ์เป็น G นะ G มากก็เกณฑ์มาก G น้อยก็เกณฑ์น้อยนะเป็นแบบนี้average cross section of the gain เกณฑ์ที่ได้เนี่ยตัว b นึกถึงบริเวณนี้ก็จะมีเกณฑ์เกณฑ์จะมีเกณฑ์ใหญ่เกณฑ์เล็กแล้วเขาเฉลี่ยให้มันมี cross section นะ average cross section นะก็คือ b นะ cross sectionafter irradiation ก็คือหลังจากที่ใช้รังสีไปแล้วนะด้วย flux n x-ray photon per unit area ก็คือเราสอบว่า n คือจำนวนโฟตอนต่อพื้นที่ถูกไหมเราพูดแล้ว n คือจำนวนโฟตอนก็คือจำนวนโฟตอนที่เป็นรังสีแหละต่อพื้นที่หลังจากจ่ายแล้วเขาบอกด้วย nTotal number of G gain G of G gain ต่อพื้นที่ area sensitized ก็คือจำนวนของเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยตัว G G นี้จะเป็นตัว G ที่ถูกแสงอย่างเงี้ยไม่ใช่แสงถูกรังสีเกณฑ์นี้จะเปลี่ยนนะจริงๆมันมาเพราะกระแสนั่นแหละนะมันก็จะเปลี่ยน G ตัวนี้คือตัวที่เปลี่ยนต่อพื้นที่เปลี่ยนกี่ตัวอันนี้มาก่อนส่วน G เล็กอ่ะตัวที่มันถูกกระทำนะความหมายแบบนี้สัญลักษณ์ตัวนี้บอกว่า silver bromide เจอพลังงานเข้ามาหรือเจอ exposure ของด้วยโฟตอนนะก็จะทำให้หลุดออกมาเป็น silver กับ bromide นะไม่รวมกันประมาณนี้ไอเดียแบบนี้นะnumber of sensitive gain ก็คือตัว G เล็กเนี่ยคือตัวที่ทำเป็นยานะตัว G เล็กก็คือเกณฑ์ที่ทำเป็นยาไปของรังสี X ที่เข้ามาเนี่ยมีค่าเท่ากับไอ้ตัวเดิมตัวเดิมคูณกับแฟกเตอร์ตัวนี้นะแฟกเตอร์ตัวนี้มันก็เป็นในลักษณะของไอ้เหมือนกับความน่าจะเป็นหรืออะไรประมาณนี้นะ1ลบ e กับลบ bn คราวนี้เราแทนตัวนี้ x เราแทน b เป็น k เป็นค่าคงที่ k ซะ conversion constantส่วน x เป็น receive x-ray dose เราบอกว่า n คือเข้ามาเราก็ให้ x เป็นจำนวนโดสที่เข้ามาจำนวนโดสที่เข้ามา k ก็เป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งนะเป็น conversion constant
นั้นถ้าจำนวนโดสที่เข้ามาเป็น0แทนลงไปดูนะถ้าโดสที่เข้ามาเป็น0ปุ๊บจะทำให้ e กำลัง0เป็น1จะทำให้ตัวนี้เป็น0แสดงว่า g ก็จะเป็น0ถ้าโดสที่เข้ามาไม่มีเกณฑ์ก็จะเกณฑ์ที่ทำยาก็จะไม่มีก็เป็น0แต่ถ้ามีจำนวนโดสเข้ามาเกณฑ์ทำยาก็คือเป็นกี่เท่าของเกณฑ์ที่มีตอนแรกนะจากรูปตัวนี้เราใช้รังสีออกมาแล้วก็ผ่านร่างกายนะไอตัวที่ไม่ผ่านพวกกระดูกอะไรพวกนี้ก็รังสีก็ไม่ผ่านก็ถูกบนฟิล์มก็จะมีก็คือตัวนี้ก็เป็นตัวมืดนะตัวนี้ด้านมืดฟิล์มมืดนี่ก็มืดนะก็จะเปลี่ยนเป็นยาจากซิลเวอร์โบรไมด์ก็แยกออกจากกันก็จะมืดออกมาก็จะมีเกณฑ์ที่ทำปัญญาเท่านั้นอันนี้คือเกณฑ์ที่ไม่ทำปัญญาในหัวข้อ synthesize grain develop into a silver spike นั่นก็คือ width and average cross section after film develop คำว่า develop ก็คือการที่ฟิล์มทำปัญญาเรียบร้อยแล้วนะsilver spike ก็คือมันเป็นส่วนที่มันถูกทำปัญญาอันนี้เขาบอกว่าถ้าแสงนะพูดง่ายๆก็คือไอ้ตัวรังสีเนาะรังสีจะทำให้เกิดการแยกออกจากไอตัวซินเวอร์กับโบรไมด์แยกออกจากกันพอแยกออกกันปุ๊บเราจะเห็นว่าเราส่งแสงมาพร้อมมีช่วงหนึ่งที่เราส่งแสงมาพร้อมกันแล้วแสงที่มาเนี้ยก็จะมาโดนกับไอซินเวอร์ที่มันแยกออกมาแล้วซินเวอร์ตัวนี้มันแอบซอบนะแอบซอบแสงไปก็เลยทำให้มันมืดนะโอเคนะความหมายแบบนี้เป็นเทคนิคที่เราไม่เคยรู้นะnumber the number of sensitized gain นะจำนวนของ sensitized gain ตัวเนี้ยนะ sensitized gain ต่อ optical density d นะ optical density d เห็นนะแปลว่าตัว i ตัวเนี้ย i ตัวเนี้ยเป็น number จำนวนเกณฑ์นะจำนวนเกณฑ์ต่อ d นะ optical density d นะเขาบอกในรูปของความเข้มแทนนะตัว imaterial ตัวนี้ in the material light absorption d absorption of the light in film material thickness d นะ film material cross section area sigma โอเคก็ฟิล์มก็ต้องจะเป็นอย่างเงี้ยฟิล์มที่หนาแบบนี้นะหนาแบบนี้หนาหมายความว่ามันก็จะมีสารซิลเวอร์โบรไมด์นะแล้วก็เห็นนะโอเคโทษที cross section area ก็คือ t ไอ cross section area ก็คือซิกมาหนาคือ t เขาใช้คำหนาเป็น t ตัวซิกมานี่เป็น cross section area ก็คือบริเวณนี้แหละนะบริเวณนี้แต่จริงเราไม่ใช้หมดนะเราอาจจะใช้แค่บางส่วนอย่างเงี้ยฟิล์มเยอะแต่ใช้แค่บางส่วนนะอาจจะเป็นมาเนี้ย cross section area นะงั้นความเข้มนะความเข้มบนฟิล์ม
ความเข้มบนฟิล์มเขาก็เลยนิยามเป็น number นะ number of คือ g นั่นแหละคือ g ต่อ d นะ g ต่อ d describe เป็น i นะเป็น relative optical density approximate นะก็คือประมาณนะตัวนี้ประมาณมีสมการแบบนี้ว่าความเข้มความเข้มมีความสัมพันธ์แบบนี้นะ i เท่ากับ i 0 e กำลังลบ g ตัวนี้เขาจะประมาณยังไงตัวนี้ประมาณสมการ d g ต่อ d g ต่อ d เท่ากับเดี๋ยวที่มาลองใส่เนชั่นล็อกดูนะเนชั่นล็อก i เท่ากับเนชั่นล็อก i 0ลบด้วยเนชั่นล็อกตัวนี้ก็กลายเป็น g ซิกมาตัวนี้ใส่เนชั่นล็อกเข้าไปก็กลายเป็นที่จริงต้องย้าย i 0มา i หารด้วย i 0นะเท่ากับลบ g ตัวนี้โอเคมันมีนิยามก่อนหน้านี้ผมลืมไปนี่นิยามผมลืมตรงนี้ล็อก i 0หาร i ผมลืมค่านี้ d เท่ากับล็อก i 0หาร i งั้นผมก็เลยต้องใช้เนี่ยตัวนี้ใส่ล็อกไม่ใช่เนชั่นล็อกนะใส่ล็อกไปเลยย้ายข้ามย้าย i ย้าย i ย้าย e กำลัง e กำลัง g ตัวนี้มาฝั่งนี้ส่วนนี้ก็เป็น i 0หาร i ใช่ไหม i 0หาร i เรากดล็อกเข้าไปล็อกของ e กำลัง g ตัวนี้เท่ากับล็อก i 0หาร i อันนี้คือ d นะนี่คือ dd ของเราดังนั้น d จึงสามารถเขียนเป็นอันนี้เอาไว้ข้างหน้าได้คือ g นะ g ตัวนี้แล้วคูณกับล็อกฐาน10ล็อก e ฐาน10นะล็อก e ฐาน10ล็อก e ฐาน10กดที่เลขดูนะมันก็คือ 0.434 ดังนั้นก็กลายเป็น 0.434 g นะความหมายแบบนี้โอเคงั้นไอ้พวกคำพูดข้างบนตัวนี้มันก็มาเริ่มต้นจากความเข้มก่อนแล้วก็ได้ความสัมพันธ์แล้วก็มาเขียนคำพูดข้างบนว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างไอ้ตัว d นะ optical gain นะไอ optical density ก็คือ optical density แล้วก็ตัว gain มีความสัมพันธ์อันถ้าเกณฑ์จะแปรผันตรงกันนะจะเห็นว่าพื้นที่นี้เป็นค่าคงที่อยู่แล้วนะพื้นที่ด้านตัดดังนั้น g ตัวนี้ g มาก d ก็มาก g น้อย d ก็น้อยนั้นแสดงว่าถ้ามันทำปริยาเยอะไอตัวความมืดมันก็จะเยอะนะความมืดของฟิล์มก็จะเยอะโอเคนะเห็นที่มาแล้วอันสมการความสัมพันธ์ตัวนี้เนี่ยก็ตั้งชื่อnothing law นะ nothing law ก็เป็นชื่อก็เป็นสมการเฉพาะของเขาที่ค้นพบนะค่าสูงสุดนะของ optical density ของ d นะของ optical density ก็คือ ค่าของ d นะ
for an area on the film ก็คือพื้นที่บนฟิล์มทุกๆเกมถูกกระทำหมดก็คือ g จะเท่ากับ g ใหญ่ตัวนี้นั้น d max ก็คือแทน g เล็กตัวนี้ด้วย g ใหญ่นี่คือทุกตัวเลยนะหมายความว่าไอตัวรังสีที่มากับแสงนะโดนฟิล์มหมดเลยนะดูโจทย์โจทย์บอก d max มานะ3เกณฑ์แต่ละอันบนฟิล์มอะมองว่าเป็นทรงกลมมองว่าเป็นวงกลมนะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมโครเมตรนะ 2.5อย่าลืมว่า cross section area ไอตัวซิกมาตัวนี้ cross section area ตัวนี้มันก็คือ pi r กำลัง2หาแสดงว่าตัวนี้ในมุมมองเขาก็คือโจทย์ตัวนี้บอกว่า film material thickness t ก็แสดงว่าอันนี้พูดถึงเกณฑ์เลยไม่ได้พูดถึงแผ่นฟิล์มไอ้ตัวนี้เลยนี่ไอ้ตัวเกณฑ์แต่ละอันเลยนะ material thickness นะ t แต่ cross section area แสดงว่าไอ้ตัวนี้ cross section area ซิกมาแต่ตัวฟิล์มนี่แต่ละอันนี่ซิกมาไอ้ตัวฟิล์มนี่หนา t นะความหนาของฟิล์มเอายังไงดีเขาว่าหนาสมมติว่าเกณฑ์แบบนี้นะเกณฑ์ชิ้นเล็กชิ้นเล็กๆของเกณฑ์เดลต้าแล้วก็นาทีก็มีหลายชิ้นหลายเกณฑ์นะทีแล้วก็ cross section area นะโอเค ก็เหมือนที่ผมพูดก่อนนั่นแหละก็คือฟิล์มแผ่นใหญ่ก็หนาแบบนั้นแหละเพียงแต่ว่าเกณฑ์มันจะอยู่ติดๆกันนะอยู่ชิดกันหมดนะดังนั้นไอ้ g ก็คือค่าของแสงนะ g หาได้จากไอ้พวกที่มันถูกธรรมยาทั้งหมดนะ maximum optical density จำนวนเกณฑ์ทั้งหมดเขาหาว่า the number of gain per area จำนวนเกณฑ์จำนวนเกณฑ์ต่อพื้นที่จำนวนเกณฑ์ต่อพื้นที่จะสอดคล้องกันกับตัวนี้นั้นพวก g เล็ก g ใหญ่ก็เป็นเกณฑ์ต่อพื้นที่อยู่แล้วนะก็แทนลงไปนะตัวนี้ก็ได้อันนี้เขาแทนเป็นหนึ่งจุดสองห้าคูณสิบกำลังลบหกนี่มันหน่วยมันเป็นลูกบาศก์เมตรแล้วไม่ใช่เป็นในตารางเมตรนะอันนี้ก็ 1.25 ยกกำลัง2อีกพาย r กำลัง2แต่ติดพายไว้โอเคอ๋อ d มันหน่วยออกมาเป็น3ตัวเลข d ตัวนี้มาเป็นค่าคงที่นะดีเป็นค่าคงที่แสดงว่าไอ้ตัวเลขตัวนี้เนี่ยลองคูณดูมันจะหน่วยเป็นต่อเมตรแล้วเขามาปรับเป็นต่อเซนติเมตรที่หลังนะโอเคลองเช็คดูก็แล้วกันนะเช็คหน่วยให้ถูกต้องด้วยเหมือนจะช้าอยู่ไม่เป็นไรช้าแต่เข้าใจดีกว่า characteristic curve นะตัวนี้ความสัมพันธ์นะระหว่างไอ้ตัว
optical density d กับค่า maximum number of sensitivity grain นะก็คือตัว g นะเราสามารถเขียน d เนื่องจากว่า d ก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้ d max ก็คือค่านี้ d ให้เฉยคือค่านี้งั้นถ้าเราเขียนไอ้เจ้า0จุดตัวนี้ g นี่เป็น d max d max นั้นจะทำยังไงตัวนี้เราจะกระจายถ้าแทนลงไปเนาะ 0.343 g ไอ้ตัวนี้เท่ากับ d เดี๋ยวนะd ย้ายข้างตัวนี้ดูก่อน d max หาร g จะเท่ากับ 0.434 ซิกมาตัวนี้ตัวซิกมาดังนั้น 0.434 ซิกมาเราแทนด้วยd max หาร g แล้วมาคูณอยู่กับ g อยู่นะงั้นถ้าเราจะเขียนในสมการถัดไปปุ๊บอันนี้คืออะไรตัวนี้กลับไปดูสมการก่อนหน้านี้ g นี่ g เนี้ยเขียนเป็น g ใหญ่1ลบตัวนี้นะเราแทน g เล็กเนี่ยหรือไว้ g เล็ก g เล็กหาร g ใหญ่เนี่ย g เล็กหารด้วย g ใหญ่ก็คือ1ลบด้วย e กำลังลบ kx นะแทนลงไปนะตัวเนี้ยนี่ๆตัวนี้นะเอาไปแทนเป็น g เล็กหารด้วย g ใหญ่มันก็จะกลายเป็น d maxที่คูณอยู่กับเทอมหมดนี้นั่นเองนี่คือที่มาลองไปไล่ดูนั้นสมการของ d ก็เขียนเป็น d max คูณอยู่กับ1ลบด้วย e ลบ kx นะซึ่งสมการนี้ก็เขียนในกราฟทางซ้ายมือ Optical density ก็คือ d ตัวเนี้ยอันนี้ log relative exposure คือจริงๆแล้วตัวนี้มันก็ไม่เชิงกับไอตัวสมการข้างบนมากนักมันก็คือ log i 0หาร i log relative exposure 0.1เดี๋ยวดูก่อนนะสมการนี่มัน optical density อันนี้การที่เขาบอกว่า curve relating optical density exposure dose เรียกว่า characteristic curve น่าจะเป็น10น่าจะเป็นล็อกกันแหละล็อก i 0หาร i คือมันจะไม่เหมือนกัน2ตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ารูปร่างมันเหมือนกันเลยนะ2ฝั่งตัวนี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ก็บอกว่าที่จุดกลางตัวนี้อันนี้ logarithm ของ exposure logarithm of exposure dose นะกับ optical density นะจะเป็นกราฟลักษณะแบบเส้นตรงจะไม่โค้งแถวเนี้ยจะเป็นกราฟเส้นตรงที่มีความสัมพันธ์อย่างเงี้ยนี่เห็นไหมนี่โอเคนะ log ฐาน10จริงๆนะตัวเนี้ยอันนี้คือแกน y นี่คือแกน x ดังนั้นแกมมาคือ slopeห
าแกมมาเป็นสโลปของกราฟเฉพาะตรงกลางนะจะเป็นแบบนี้ไปตามสมการนี้ มีประโยชน์ยังไงอันนี้คือ x ที่เราพูดก็คือไอตัวความหนาของเนื้อเยื่อที่เราสนใจนะที่ล้อมรอบด้วยเนื้อเยื่ออื่นที่มันมีขนาดเยอะกว่านะค่าของความเข้มของเนื้อเยื่อตัวเนี้ยนะก็คือความหนาตัวเนี้ยก็จะได้ความเข้มหรือความมืดนะของมันของฟิล์มได้ตามความเข้มตัวเนี้ยนะเป็นสมการตัวแกมมานี่เป็นค่าคงที่ของการแก้ภาพนะเป็นลักษณะของฟิล์มสมบัติเฉพาะของฟิล์มถ้าเป็นสมอลคอนทราสต์ก็คือเนื้อเยื่อ2ชิ้นน่ะที่มีความแตกต่างกันความหนาแตกต่างกันนะสมอลคอนทราสต์อินโดสตัวเนี้ย เจ้าความแตกต่างของความดำของฟิล์มอ่ะก็จะแตกต่างกันแบบนี้ก็จะเป็นไปตามความสัมพันธ์ของเดลต้าเอสกับเดลต้าดีนะถ้ามี2อันที่จริงก็คือเราจะต้องมาจับมาลบกันนะเอา2สมการมาลบกันจริงๆเราอาจจะหาเป็น d1 เท่ากับแกมมานะแกมมาล็อก x1 เนาะ x0 อย่างเงี้ย d2 เท่ากับแกมมาล็อกx2 หาร x0 อย่างเงี้ยงั้นถ้าเราจะจับลบกันเราก็เอาพวกนี้ลบกันนะถ้าจับลบกันก็ลองลบกันดูนะ d2 ลบ d1 ตัวนี้ลบตัวนี้มันจะมีอะไรที่ลบกันได้นะมันน่าจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งสมมุติว่า d2 ลบ d1 มั้ยdx1 ลบ d2 นะจับ d1 ลบ d2 โอเคก็จับ d1 ลบ d2 เนี่ยก็เท่ากับแกมมาล็อกลบกันก็เป็นล็อกหารกันก็จะเป็นล็อก2ตัวเนี้ยล็อก x1 ส่วน x0 นี่ลบด้วยล็อก x2หารด้วย x0 2ตัวนี้เดี๋ยวน่าจะ approximate นะอาจจะประมาณการอาจจะใช้ล็อกเราต้องดูก็กลายเป็นล็อกของเดลต้าไปเนี่ยล็อกหายไปแสดงว่า approximate แน่เลยนะน่าจะประมาณการว่าประมาณเดลต้า x หาร x ตัวแกมมาแล้วไอ้ตัว factor ตัวนี้ก็จะหลุดออกมาต้องเช็คดูว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันก็คือล็อกฐาน e ใช่ไหม0.434นะนะ0.434นั้นก็ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นฐาน e มั้งนะแล้วก็ประมาณการนะเราไปลองพิสูจน์ดูกันละกันนะว่าตัวนี้ได้มายังไงนะเดี๋ยวอีกสักหน่อยหนึ่งนะค่อยปล่อยค่าคงที่แกมมาเรียกว่าฟิล์มแกมมาก็คือเป็นค่าคงที่ของฟิล์มนั่นเองนะจะอยู่ระหว่างเลข2กับ3ค่าอยู่ระหว่าง2กับ3ซึ่งหาได้จากสโลปนะสโลปในช่วงตรงกลางกับไอ้คาแรคเตอริสติกเคอร์ฟในสมการในเมื่อกี้นี้ในรูปเมื่อกี้นี้อันนี้เขาบอกว่า follow exposure or high exposure the characteristic curve level out exposure difference do not translate into difference in optical density ก็คือในส่วนของบริเวณนี้นะบริเวณนี้กับบริเวณนี้สองบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็
จะใช้ประโยชน์จากส่วนที่มันเป็นตรงกลางนะของกราฟตัวนี้นะก็คือสมการมันจะล้อกันนะเป็นรวมเป็นเส้นเดียวกันอันนี้มันแยกเส้นนะงั้นเส้นนี้ที่เป็นกราฟเส้นตรงนี้จะอธิบายถึงความดำของมันได้นะอันนี้ก็เราไม่ลงลึกนะแบ็คกิ้งฟิล์มที่มี optical density น้อยกว่าเท่ากับ1น้อยกว่าน้อยกว่า 0.5 นะจะoverall light ทำไมเขาว่าแสงจ้านะก็คือไม่ค่อยมืดไม่มืดไม่ค่อยจะมืดฟิล์มลักษณะของภาพที่ปรากฏมันไม่ค่อยมืดแต่ถ้าฟิล์มที่มีค่าดีมากกว่าหรือเท่ากับ2เนี่ยเยอะนะฟิล์มก็ค่อนข้างจะดำอย่างเงี้ยถ้าดีมากก็เท่ากับ2ถ้าดีน้อยเท่ากับนี้ฟิล์มไม่ค่อยดำนะนี่คืออะไรอันนี้เขาพูดถึงว่าถ้าจะให้ภาพที่คอนทราสต์ที่ดีนะเราจะต้องอย่างนี้ก็คือ region of interest interpretation cross film does which are in the center part of the curve ก็คือมันจะมี characteristic curve เนาะ characteristic curve ถ้าจะให้คอนทราสต์ดีก็ต้องใช้ตรงบริเวณตรงกลางของกราฟความหมายนะให้ใช้ประโยชน์จากตรงกลางของกราฟถ้ารอบๆนี้มันจะไม่คอนทราสต์นะ เนี่ยแถวเนี้ยคอนทราสต์สูงเนี่ยตรงกลางกราฟระหว่างคอนทราสต์เนี่ยคอนทราสต์จะสูงมากอันนี้คอนทราสต์ต่ำเนี่ยคอนทราสต์ต่ำแถวกลางที่เป็นเส้นตรงเนี้ยกราฟคอนทราสต์จะสูงมากความหมายของมันโอเคเดี๋ยวพอละ วันนี้คราวหน้าจะมาดูให้เราไปดูมาก่อนผมให้สไลด์ไปแล้วนะก็ดูค่าการคำนวณต่างๆของมันนะโอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับคนที่ยังคนไหนที่ยังไม่ลงชื่อก็ลงไปซะลงชื่อไปซะโอเคครับเจอที่หน้าสวัสดีครับขอบคุณค่ะ